สู่รายการ Talk of the Sound รายการที่จะมาเล่าทุกเรื่องของวงการเครื่องเสียงติดรถยนต์อยู่กับประแป้งประณยาเปลี่ยนกิมค่ะอาจารย์อนันต์ลักษณีการค้าครับครับกิจทัศน์ปิยวุฒิพจน์ครับพบกับเราทุกคืนวันจันทร์นะครับ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนแล้วก็ถ้าดึกเกินไปดูไม่ทันนะครับวันอังคารเช้า7โมงถึง8โมงถ้าไม่ทันอีกรอบนึงช่วงเย็นครับ3โมงถึง4โมงเย็นครับครับทาง Tube Channel ทวิชั่น691ครับใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้เราก็ครบรอบ1ปีเต็มกว่าแล้วด้วยต้อนรับฉากใหม่ของช่องอัลเดอร์พบกับฉากใหม่สีสันสดใสมันเข้ากับอายุของเรา3คนเหลือเกินถูกต้องอันนี้พูดถูกที่สุดพูดถูกมั้ย3คนที่นั่งอยู่นี่ประมาณแบบว่าปกติเขาจะมีอะไรคะ3ชิ้น100อันนี้3ชิ้น200นะคะรวมกันอายุนั่นเองการพูดเรามันเข้ากับอายุของแต่ละคนมากเอาเนี่ยอายุก็เป็นแค่ตัวเลขเท่านั้นเองนะครับอย่าใส่ใจกับมันอาจารย์บอกอาจจะหยุดตั้งแต่30อันนี้หยุดตั้งแต่25โอ้โหคุณผู้ชมคะงั้นเราไปดูอะไรที่เขาไม่เคยหยุดกันดีกว่าค่ะไปดูซิว่าคนในวงการเครื่องเสียงติดรถยนต์ของเราเขาไปทำอะไรกันไปชมค่ะสวัสดีครับผมพลวัฒน์ก่อเกียรติกูลนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัท Rocket Sound นะครับสำหรับงานออโต้ซาลอนในปีนี้นะครับทาง Rocket Sound นะครับก็ได้นำความบันเทิงนะครับติดรถนะครับโดยได้นำความบันเทิงจากสมาร์ทโฟนนะครับโชว์ในเรื่องของการเชื่อมต่อนะครับระบบการใช้งานต่างๆบนหน้าจอเนี่ยเชื่อมกับระบบเครื่องเสียงของรถยนต์นะครับให้คุณสะดวกสบายและก็สนุกในการใช้งานนะครับพร้อมกันนั้นนะครับยังได้นำรถนะครับที่ติดตั้งเครื่องเสียงในหลากหลายสไตล์นำมาโชว์ในงานนะครับถึง5คันด้วยกันนะครับเริ่มด้วยคันที่อยู่ทางหน้าบูธของเรานะครับก็เป็นคาร์ดีเจคอนเซ็ปต์คันใหม่ล่าสุดของปี2016จากไพโอเนียร์นะครับแล้วก็มีรถมินิคูเปอร์นะครับที่ได้ติดตั้งนะครับระบบเสียงระดับพรีเมียมของไพโอเนียร์นะครับรวมถึงชุดซิสเต็มนะครับที่สำหรับการใช้งานนะครับขับเพลินๆฟังปกติในราคาไม่สูงมากนะครับเราก็จะมีรถ New Vios นะครับที่ได้ติดตั้งเครื่องเสียง4สไตล์4แบบในรถคันเดียวนะครับนำมาโชว์นะครับรวมทั้งรถสุดฮอตของเราก็คือ SRV นะครับซึ่งเป็น SUV ที่เหมาะกับการใช้งานประจำวันนะครับก็ได้ติดตั้งชุดคาร์เอนเตอร์เทนเมนต์สมบูรณ์แบบเช่นกันนะครับนำมาโชว์กันนะครับและคันสุดท้ายนะครับก็เป็นรถ Vellfire นะครับซึ่งคันนี้เนี่ยถือว่าได้โชว์นะครับนวัตกรรมสุดยอดของการเชื่อมต่อเลยนะครับมารวมอยู่ในรถคันนี้นะครับพร้อมกันนั้นนะครับโดยรอบๆบูธเนี่ยเราก็จะมีตู้ซาวด์เทสนะครับที่เราได้นำมาโชว์นะครับเกือบ20ตู้นะครับได้ติดตั้งสินค้านะครับในทุกระดับราคาเลยนะครับมาให้ลองเสียงกันสำหรับท่านที่สนใจนะครับในเรื่องของระบบเสียงแล้วก็ในเรื่องของความบันเทิงในรถนะครับความสนุกสนานในรถในระหว่างเดินทางเนี่ยนะครับก็อยากเชิญชวนให้เข้ามาทดลองฟังนะครับเป็นยังไงคะบอกแล้วว่าคนในวงการเครื่องเสียงของเราไม่ว่าฝนตกน้ำไรไฟไหม้ไฟดับไฟไม่ดับไฟอะไรก็ขายอยู่เหมือนเดิมค่ะก็ยังคงมีอะไรดีๆมาฝากกันตลอดใช่แล้วค่ะมีกิจกรรมมาฝากเราตลอดเลยเหมือนกับสินค้าแบรนด์นี้อันนี้ก็ไม่เคยหยุดทำการตลาดเลยค่ะกับช่วงของอัลไพร์รีพอร์ตไปชมค่ะสู่ช่วงของ Alpine Report ค่ะครับสำหรับ Alpine CDE 152E ในครั้งนี้นะครับเราจะมาต่อกันในเรื่องของการปรับต่างเสียงอย่างละเอียดนะฮะครับตอนนี้เราจะมาที่อะไรบ้างครับในวันนี้เราจะเพิ่มจะพูดเพิ่มอีก3ฟังก์ชันครับนะครับเรื่องแรกจะเป็นเรื่องของการปรับ3แบนด์ EQ นะครับครับเรื่องที่2ก็เป็นเรื่องของการเซตซอร์สเลเวลแล้วก็เรื่องที่3ที่จะพูดในวันนี้ก็คือเรื่องของการฟังก์ชันการปรับแต่งชแนลซับนะครับครับมาพูดถึงเรื่องแรกก่อน3แบนด์ EQ นะครับ3แบนด์ EQ นี่เราเริ่มจากกดปุ่มออดิโอแชร์ไว้นะครับพอขึ้นออดิโอเราจะหมุนไปที่มันจะขึ้นมาถ้าไล่ไปเรื่อยจะเจอคำว่า3แบนด์ EQ นะครับคืออะไรอะคะเออ3แบนด์ EQ ก็คือ Equalizer ซึ่งทาง Alpine ออกแบบมาจะแบ่ง EQ ออกเป็น3แบนด์ก็คือ3ย่าน3ย่านพูดง่ายๆว่าถ้าดูจากบนจอก็คือจากในช่วง20ถึงประมาณ100 160เฮิรตซ์แถบนี้จะมี EQ อยู่1ช่วงนะครับในช่วงนี้จะมีความถี่ให้เราเลือกได้4จุดนะครับ
จากนั้นก็จะเป็นช่วง500ไปถึงประมาณ 2,500 ก็สำหรับเสียงกลางในย่านนี้ก็จะมี EQ ให้เราเลือกอีก4จุดแล้วจาก 2,500 ขึ้นไปถึง 20,000 เฮิรตซ์ก็จะมีความถี่สูงให้เราเลือกอีก4จุดพูดภาษาง่ายๆของแป้งก็คือเสียงสูงเสียงกลางเสียงต่ำปรับได้เสียงละ4จุดอีกก็คือไม่ใช่คือจะแบ่งเป็น3ย่านอาจารย์ครับแต่ละย่านเลือกได้1ครับก็จะรู้ได้ยังไงครับว่าเสียงในแต่ละย่านเนี่ยมันคือสำหรับลำโพงย่านตัวไหนเอามาดูตรงนี้แล้วกันนะครับอาจารย์ว่าเรามาเริ่มที่เขาดูที่ฟังก์ชันเดี๋ยวจะเข้าใจง่ายกว่าครับค่ะการขอกดเข้าสู่ฟังก์ชันออดิโอ3แบนด์ EQ พอเรากดไปครั้งแรกจะเจอฟังก์ชันคำว่าเบสนะครับถ้าหมุนไปจะกลายเป็นมิดแล้วก็เทรเบิลขอเริ่มจากตัวเบสก่อนนะครับเบสตัวนี้ขึ้นคำว่าเซนเตอร์ฟรีเควนซีพอเรากดไปทีนึงก็คือเราจะเจอความถี่ให้เราเลือกต่ำสุดก็คือ60เฮิรตซ์ถ้าหมุนไปจะเป็น80เฮิรตซ์แล้วก็100เฮิรตซ์แล้วก็120นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงของความถี่เบสเนี่ยเราจะมีความถี่ให้เราเลือกอยู่4จุด60 80 100และ120ก็คือให้เราบูสต์ได้ขึ้นไปถึงบวก7ลบ7 dB นะครับคราวนี้กี้คุณหนองถามว่าเราจะรู้ได้ไงว่าความถี่ไหนเราจะไปใช้กับลำโพงอะไรในช่วงของความถี่เบสถ้าเป็น60เฮิรตซ์กับ80เฮิรตซ์จะเป็นย่านความถี่ต่ำ2ความถี่นี้เราจะใช้กับกรณีไปปรับแต่งลำโพงซับเพราะซับจะทำงานย่านต่ำกว่า100ครับเพราะนั้น60กับ80แน่นอนจะเป็นของความถี่ซับแน่นอนเพราะนั้นถ้าคุณต้องการปรับแต่งความถี่ของลำโพงซับจะเป็นซับ8นิ้ว10นิ้ว12ครับคุณใช้60กับ80นะครับพอแตกเป็น100กับ120จะเป็นย่านความถี่ซึ่งลำโพงวูฟเฟอร์6นิ้วครึ่งทำงานเพราะนั้นถ้าเราพบว่าลำโพง6นิ้วครึ่งของเราเกิดเสียงเบสมันไม่ได้อย่างที่เราคิดคุณค่าใช้ความถี่100หรือ120แล้วก็บูสต์ไปจะบวก7หรือลบ7ก็อยู่ที่การเลือกเพราะนั้นนักเล่นจะต้องรู้ก่อนว่าความถี่ช่วงไหนตรงกับลำโพงไซส์ไหนพูดเป็นภาษาชาวบ้านไซส์ใหญ่ก็80เฮิรตซ์60เฮิรตซ์นะครับถ้าลำโพงไซส์กลาง6นิ้วครึ่งก็เป็น100 120นะครับมาดูการปรับแต่งครับปุ่มกลางนี่เหมือนครับโอเคคุณผู้ชมเนี่ยแล้วกดโอเคคือกดลงไปสมมุติจะเริ่มจาก60เฮิรตซ์ก่อนนะครับครับเซนเตอร์ฟรีควินซี60แล้วก็เข้ามาที่เลเวล Enter อีกทีนึงแล้วจะบูสต์ขึ้นไป7เราจะพบว่าความถี่60เฮิรตซ์จะถูกบูสต์ขึ้นมานะครับในย่านนี้60เฮิรตซ์จะบูสต์ขึ้นมาถ้ากลับมาที่นี่เซนเตอร์ฟรีเควนซีอาจารย์เลื่อนไปเป็น80เฮิรตซ์ความถี่จะเลื่อนไปหา80นะครับถ้าเราเลื่อนเป็น100ความถี่ก็จะเลื่อนไปหา100เฮิรตซ์แล้วถ้าเราปรับไปที่120ความถี่ก็จะไปบูสต์แถว120เฮิรตซ์ครับอันนี้ในเรื่องของความถี่นี่คือมันจะให้ในเรื่องของเสียงด้วยใช่ไหมความถี่ตรงไหนนี่จะเสียงเป็นยังไงการบูสต์ก็คือการเพิ่มนะครับถ้าเราพบว่าเบสเราน้อยเราก็บวกเพิ่มขึ้นไปแต่ถ้าหากว่าเกิดบางคนอาจจะในระบบอาจจะมีการปรับแต่งผ่านปรีแอมมาแล้วก็มีการปรับแต่งในจุดอื่นซึ่งเราไม่รู้ตัวทำให้เบสมากเกินไปอันนั้นจะเป็นหน้าที่เราจะต้องลดเพราะนั้น EQ ไม่ได้แค่เพิ่มอย่างเดียวถ้าขาดเพิ่ มถ้าเกินลดนะครับอันนี้เป็นหลักการใช้ขาดเพิ่มเกินลดนะครับเลือกความถี่ให้ตรงกับขนาดของลำโพงเพราะนี่ในเรื่องของการปรับแต่ง EQ ของ Alpine นอกจากการเลือกความถี่แล้วยังมีเรื่องของการปรับค่า Q curve ก็คือความกว้างแคบของเสียงนะครับคุณผู้ชมดูดีๆนะคะว่าตรงไหนคือกดตรงไหนอันนี้แหละค่ะคือน้องว่าหน้าคือความเป็นฟอนต์เนี่ยค่ะปุ่มเขาจะไม่ได้เยอะมากพอ Q curve จะขึ้นคำว่า Y แล้วก็มีค่า Q ครับเราเอนเตอร์ไปอีกทีหนึ่งค่า Q จะมีของซับจะมีตั้งแต่ 0.5 นะครับครับไปถึง2นะครับให้นักเล่นจำไว้ว่าค่าตัวเลขยิ่งมากนะครับถ้าตัวเลข2ก็คือสูงสุดค่า Q จะแคบนะครับแต่ถ้าเราถอยมาเป็น 0.5 ต่ำสุดค่า Q คือค่าฐานของกราฟจะถ่างกว้างกินพื้นที่ทั้งซ้ายและขวาอ๋อ
การที่ฐานของคิวกว้างและแคบจะส่งผลต่อเสียงซึ่งไม่เหมือนกันจ้ะถ้ามันกว้างมากก็แปลว่ามันกำลังยกความถี่ในย่านกว้างๆอาจจะกินความถี่ตั้งแต่ต่ำไปถึงช่วงกลางครับมันอาจจะเลยไปคือทั้งซับก็โดนเสียงกลาง6นิ้วครึ่งก็โดนยกไปด้วยแต่ถ้าหากว่าเราไม่ต้องการความถี่กว้างๆเราต้องการแค่ปรับแต่งแค่เอา80แค่จุดตรงนั้นครับคุณก็ปรับคิวให้กลายเป็น2เอาแค่ให้มันแคบๆอยู่ในความเพื่อไม่ให้ไปกระทบกับความถี่อื่นใช่ไหมถูกต้องครับเพราะนั้นการปรับคิวที่กว้างก็คือตัวเลขคิวน้อยๆคือจุด5หรือ1เนี่ยมันก็จะกระทบไปถึงลำเสียงของลำโพงตัวข้างเคียงไปด้วยครับนะครับเพราะนั้นในการปรับ3บาน EQ นักเล่นจะต้องเรียนรู้นิดนึงดูคลิปอันนี้ไว้นะว่าการว่าการปรับแต่งกราฟเกิดอะไรขึ้นครับแล้วก็เลือกตำแหน่งของความถี่ให้ตรงกับขนาดลำโพงครับอันนี้เป็นฟังก์ชันตัวแรก3แบนด์ EQ ครับหนูยังฟังรู้เรื่องเลยคนอื่นก็ต้องฟังรู้เรื่องนะครับแล้วหนูเป็นเวลน้อยสุดของการฟังคือหนูเป็นเวลของน้อยสุดของความที่จะเข้าใจได้ครับมาดูฟังก์ชันถัดไปsource volume นะครับ source volume นะถ้าจานผมไปคุณจะเจอคำว่า tuner this USB iPodAUX AUX ก็คือการเสียบเข้าที่รู 3.5 มิลนะครับครับ CDE 152เนื่องจากว่าสามารถเล่นซอร์สได้หลายแบบตั้งแต่ตัวจูเนอร์ก็คือวิทยุ FM AM แผ่น CD นะครับต่อ iPod เสียบตัว AUX เข้ามานะครับ USB ด้วยแล้วก็ USB ด้วยครับบ่อยครั้งที่เราพบว่าเวลาเราเชื่อมต่ออุปกรณ์เสียงหลายๆซอสเข้ามาเนี่ยพอเราสลับกันเล่นปั๊บแต่ละซอสความดังไม่เท่ากันครับปัญหาเรื่องความดังของแต่ละซอสไม่เท่ากันใช่ๆหนูเจอเหมือนแบบว่าเอาแค่แผ่น CD ดังเท่านี้ USB ดังเท่านี้จากโทรศัพท์ดังเท่านี้ไม่เท่ากันเลยสมมติเราเล่นแผ่น CD แต่เปิดวอลลุ่มเดียวกันคือวอลลุ่มเท่าสมมติเราเปิดวอลลุ่ม20พอเล่นแผ่น CD โอ้โหฟังกำลังดีพอเสียบ USB ไปปั๊บทำไมเสียงค่อยจังใช่ใช่ถ้าเป็นจูเนอร์ปุ๊บดังเลยเพราะในเคสลักษณะเนี่ยsource level ตรงนี้จึงทำหน้าที่ในการปรับระดับความดังของสัญญาณที่เราเล่นอยู่ให้เท่ากันคืออันนี้เราต้องหลอกไวป่ะคะการปรับแต่ละ source นะครับเครื่องจะจำเครื่องจะจำว่าตอนนี้คือปรับครั้งเดียวจบเลยครับโอ้ยฉลาดก็คือ memory ไปเลยก็คือทุกครั้งที่เราตั้งมันมีทั้งเพิ่มและลดนะครับเราอาจถ้าเราเล่นซีดีบ่อยๆเราอาจจะเอา CD เป็นตัวยืนพื้นเอาไว้เราชอบตัวไหนก็เอาตรงนั้นตัวนั้นยืนพื้นเอาไว้แล้วส่วนซอสอื่นอย่างเช่น USB ถ้ามันเกิดค่อยกว่าคุณอาจจะต้องเพิ่มไป1 2 3แต่คราวนี้จะต้องเพิ่มเท่าไหร่นักเล่นจะต้องเป็นคนจำเป็นต้นเป็นคนฟังเองและจำเสียงว่าระดับแค่นี้เท่ากันแล้วหรือไม่คุณอาจจะเสียบ USB คาไว้แผ่น CD คาไว้แล้วคุณก็ลองเทียบดูแล้วก็เปิด CD พอ CD ฟังปั๊บคุณก็กดย้ายไป USB ถ้าดังเท่ากันปั๊บก็คือเลเวลได้แล้วแล้วก็ไล่ไปจูเนอร์ไล่ไปถ้าคุณเล่น iPod ก็คุณก็เสียบเข้าไปคราวนี้ก็ไม่ต้องมานั่งเสียเวลาปรับกันละไม่ต้องมาพูดเพิ่มอะไรเพิ่มคือใส่แผ่นไหนก็ดังเท่าที่เราอยากได้จะใส่ซอสไหนทุกซอสก็จะดังเท่ากันสร้างความสะดวกสบายนะในการฟังนะครับอันนี้ก็คือฟังก์ชันของซอสเลเวลซึ่งปรับทุกซอสที่ต่อเข้าหามันเป็นไลฟ์สไตล์ที่อัจฉริยะครับใช่เขาชอบมีโปรแกรมอัจฉริยะเนาะคิดเองแบบว่าปุ๊บให้เราใช้งานประโยชน์สำหรับยูเซอร์เลยอ่ะใช่ใช้งานแบบว่าสบายๆเลยยูเซอร์ที่ไม่ชอบความยุ่งยากอย่างหนูพอสู่ฟังก์ชันที่3ก็คือฟังก์ชันเกี่ยวกับเรื่องการปรับแต่งสัญญาณซับบูเฟอร์เนื่องจาก 152E จะมีปีเอา3ชุดชุดฟอนชุดเรียและชุดซับครับเราสามารถกำหนดให้ชุดซับตรงเนี้ยให้สัญญาณออกหรือสัญญาณปิดครับคือในกรณีที่เราปรับแต่งกลางแหลมเลยไม่อยากให้มีเสียงซับออกเราสามารถปิดชันแนลซับไปก่อนได้แล้วก็ปรับแต่งกลางแหลมชุดฟอนชุดเรียเสร็จแล้วค่อยมาเปิดชันแนลซับอ๋อครับเพื่อจะได้ตอนปรับแต่งมันไม่มารบกวนกันจะได้ไม่รบกวนกันครับครับแต่ว่าความพิเศษของ 152E เกี่ยวกับฟังก์ชันซับก็คือว่านอกจากจะเปิดปิดสัญญาณซับออกแล้วในชันแนลซับเอาสามารถปรับเป็นโลว์พาสก็ได้เลือกจุดตัดได้ครับปล่อยเป็นฟูลเลนส์ก็ได้นะครับเยี่ยมเลยการปล่อยเป็นฟูลเลนส์ถามว่าปล่อยเป็นเพื่ออะไรครับเคสแรกสมมติถ้าหากว่าเจ้าของรถไม่ใส่ซับอยากจะได้ลำโพงกลางแหลม3ชุดเลยฟอนเรียซับชุดซับใส่เป็นกลางแหลมก็ปล่อยสัญญาณฟูลเลนส์ออกมาก็ปล่อยฟูลเลนส์ครับหรือในกรณีนักเล่น SQ ที่ต้องเอาสัญญาณ3ชุด
เข้าโปรเซสเซอร์บางรุ่นนะครับต้องการสัญญาณขาเข้าถึง6 channelก็คือชุดฟอนต์ชุดเรียและชุดซับเข้าเป็นฟูลเลนเพื่อไปปรับแต่งคอร์สในโปรเซสเซอร์เราสามารถปล่อยตัวนี้ออกไปเป็นฟูลเลนหรือเอาชานแนลซับปล่อยเป็นฟูลเลนไปเข้าพวกตู้แอคทีฟหรือซับบล็อกเพื่อไม่เอาคอร์สซ้อนคอร์สไปปรับแต่งคอร์สเพียวๆที่ตัวตู้ซับแอคทีฟแบบนั้นเราจะปล่อยฟูลเลนออกไปนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะมาแสดงวิธีการปรับแต่งการใช้ตำแหน่งฟังก์ชัน on off sub buffer พอขึ้น off เราหมุนไปทางขวาแกล็กปุ๊บหนึ่งสัญญาณออกมาแล้วอันนี้คือเป็น full length นะครับนั้นถ้าหากว่าเราไม่ต้องการให้ sub ออกเราก็หมุนมา off สัญญาณก็หายไปนะครับครับคือเราถ้าเรา off มันก็จะหายไปก็คือปิดเสียงไปเลยก็คือไม่ต้องมีเสียงออกมาเลยก็คือออฟเนี่ยเราก็ไปใช้จูนเสียงเวลาคุณผู้ชมจูนเสียงอะไรอย่างเงี้ยคืออยากฟังว่ากลางแหลมเป็นไงคุณก็ออฟซับออฟตรงนี้ซะใช่แล้วก็เวลาที่นั่นก็คือเปิดกลับมาหรือว่าถ้าคุณไม่ได้ติดซับบูเฟอร์คุณก็มาเปิดเป็นฟูลเลนแบบนี้ก็ได้ต้องครับครับส่วนเรื่องวิธีการถ้าหากต้องให้ชานแนลนี้กลายเป็นชานแนลซับเป็นความถี่ต่ำปรับโลพาสความถี่เท่าไหร่เฟสยังไงเดี๋ยวเราต่อกันต่อหน้านะครับยังมีลูกเล่นที่ยังซ่อนอยู่อีกหลายฟังก์ชันเกี่ยวกับซับเราจะมาคุยกันอีกภาคหนึ่งนะครับเรายังมีกันต่ออีกครับครับครับแล้วสำหรับใครนะครับที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถเข้าไปที่แฟนเพจ Alpha Society นะครับหรือช่องทาง YouTube ที่ Alpha Channel ครับใช่แล้วค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าครั้งหน้า CDE 152E จะมีอะไรมาให้เราได้เซอร์ไพรส์กันอีกต้องรอติดตามนะคะนี่ก็อีกเหมือนกันครับเอาพานี่ก็พัฒนาไม่หยุดนิ่งเลยใช่อย่างฟังก์ชันต่างๆนี่ก็ถือว่าแบบมีมาให้แม้แต่ทั้งเป็นฟอนต์รุ่นเล็กก็ยังมีฟังก์ชันต่างๆมาให้แบบเยอะแยะนี่เรายังพูดไม่จบเลยนะอาจารย์ก็คืออยากจะฝากทั้งเล่นว่าการใช้สินค้าเอาพาเนี่ยอยากจะให้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องฟังก์ชันลูกเล่นต่างๆเพราะว่าเราซื้อเครื่องเสียงสักชิ้นนึงเนี่ยควรจะใช้งานให้เต็ม 100% หลายคนซื้อมา 10,000 ใช้แค่ 3,000ฟังก์ชันต่างๆไม่เคยใช้เลยไม่คุ้มครับรู้สึกจะกระทบใครบางคนอาจารย์รู้สึกโดนตบหน้าตึงเดี๋ยวรอชมช่วงหน้าค่ะอันนี้ไม่เสียตังค์เสียค่าไฟดูอย่างเดียวแล้วก็นั่นแหละจากทั้งสองคนนี้สักครู่เดียวค่ะ